มาไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับคุณผู้ชม EP ที่แล้วเราได้เขียนโปรแกรมอัปโหลดโค้ดลงมาในเจ้าโหนด MCU ตรงนี้ละเดี๋ยว EP นี้เนี่ยเดี๋ยวน้อง WeMos ของเราจะน้อยหน้านะครับเดี๋ยวเรามาอัปโหลดลงในนี้ดูบ้างว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมว่ามันก็น่าตื่นเต้นอยู่ตรงที่ว่าไอชิปตัวนี้เนี่ย CH340G เนี่ยใน Linux เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเราอาจจะต้องติดตั้งไดรเวอร์เองแต่ว่าใน Windows เดี๋ยวนี้เนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วนะครับน่าจะมี built-in มาให้ละแต่เรามาดูใน Linux ตัวนี้นะครับว่าเขามีมาให้หรือเปล่านะครับแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นหรอกอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมใช้ระบบปฏิบัติการอะไรนะครับมาเดี๋ยวเรามาอัปโหลดโค้ดลงในนี้กันมันชิปเซตตัวเดียวกันกับเจ้าตัวนี้ก็จริงนะครับเห็นไหมครับมันชิปตัวเดียวกัน ESP8266 นะครับแต่ว่าแอนเทน่ามันคนละแบบกันแอนเทน่ามันคนละเวอร์ชันนะครับแต่มันคือชิปเซตตัวเดียวกันแต่ว่าข้อแตกต่างมันคือเจ้าตัวชิปตัวนี้ต่างหากที่แปลง serial เป็น USB นะครับนี่อันนี้ใช้ CP2102 นะครับ CP2102 นี่ตัวนี้แต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้ CH340G นะครับใน Windows ก็มีให้ดาวน์โหลดได้นะครับ Windows Driver ตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาอัปโหลดโค้ดตัวเดียวกันเลยใส่เจ้าตัว WeMos นะครับเดี๋ยวน้องจะน้อยใจมาปุ๊บเสียบเข้าไปแบบนี้อันนี้ก็เป็นสาย USB ธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิด Arduino IDE ของเราขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็เปิด Arduino IDE ของคุณผู้ชมขึ้นมาเลยนะครับในระบบปฏิบัติการอะไรก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกนะครับในที่ผมก็จำลองให้ดูโดยใช้ Linux นะครับเป็น Linux ที่ไม่ค่อยเหมาะกับการใช้งานแบบ Workstation เท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้มันคือ Kali Linux นะครับ Kali Linux เนี่ยถ้าจะให้ว่ากันมันก็ยาวนะครับยาวเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันโอเคโค้ดที่ผมจะอัปโหลดลงมาในนี้เป็นโค้ดบลิงง่ายๆแบบนี้เลยนะครับบลิงง่ายๆถ้าคุณผู้ชมไม่มีหน้านี้เนี่ยหรือว่าถ้าคุณผู้ชมเปิดมาแล้วมันโล่งๆเนี่ยมันโล่งๆแบบนี้นะครับเนี่ยโล่งๆแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็แค่มาที่ไฟล์แล้วก็มาที่ examples นะครับ examples ตัวนี้แล้วก็ basics แล้วก็เลือกที่ blink นะครับปามมันก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมาให้อ้าวแฮงแล้วนะครับ อย่างที่ผมบอกครับคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้เหมาะกับการที่จะเอามาใช้เป็น workstation เท่าไหร่นะครับเจ้าตัว Kali Linux เนี่ยมันเหมาะกับเอาไปใช้งานอย่างอื่นซะมากกว่านะครับมันก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงเนี่ยก็น่าจะจึ้งอยู่พอสมควรนะครับน่าจะจึ้งอยู่มันก็คือตัวนี้แหละหวังว่าคุณผู้ชมจะมาหน้านี้แล้วนะครับ Blink เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากคือเราก็แค่ประกาศ Setup เนี่ยเราเซตอัพพินโหมดที่เป็นพิน Default Built-in LED ตัวนี้ให้กลายเป็นโหมด Output นะครับเพราะว่าโหมดพวกนี้มันสามารถกำหนดขาได้ว่าพินนั้นเนี่ยเราจะไปใช้เป็น Input หรือ Output นะครับเนี่ย Setup แล้วก็กำหนดให้พินเนี้ยเป็น Output ซะแล้วก็ในการทำงานที่วน Loop เนี่ยเราก็แค่ Digital Write ออกไปนะครับที่พินที่เราประกาศไว้นั่นแหละให้กลายเป็น High เนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นมานะครับอยู่ที่ว่า LED นั้นเนี่ยมัน pull up มันเป็น common cathode หรือว่า common anode ถ้าเป็น common cathode ก็คือถ้าเราสั่ง high มันก็จะติดนะครับมันก็จะสว่างขึ้นมามันก็จะปล่อย logic 1ออกไปนั่นเองซึ่งก็เป็นไฟเต็มๆนะครับแต่ตรงนี้น่าจะเป็น 3.3 โวลต์นะครับพวก ESP แบบนี้เนี่ย logic 1จะเป็น 3.3 โวลต์นะครับจะไม่เหมือนเจ้าพวกนี้นะครับเจ้าพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นระดับ TTL นะครับ Logic 1ก็จะเป็น5โวลต์นะครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมใช้งานเจ้าตัวนี้กับเจ้าตัวนี้เวลาจะส่ง Logic หากันเนี่ยอาจจะต้องใช้ Logic Converter นะครับใช้พวก Opto Coupler หรือว่าใช้พวกIC บางตัวนะครับที่เป็น Logic Controller Logic Converter นะครับเพราะว่า Logic 1ของเจ้าตัวนี้มัน 3.3 โวลต์นะครับแต่อาจจะ5โวลต์ก็ได้ขึ้นอยู่กับบอร์ดแต่ละบอร์ดด้วยนะครับอันนี้เราต้องระวังเลยอย่าง Raspberry Pi แบบนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่า Logic 1มันกี่โวลต์นะครับแต่อันนี้ใช้เป็น I/O ไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าเราจะบางทีเรามีปล่อยไฟเข้าไปตรงๆเนี่ยพินนั้นพังได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่ามันไม่ได้มีการป้องกัน มันคือจิ้มเข้าไปตรงๆเลยนะครับมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีเลเยอร์ต่างๆที่คอยป้องกันอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันกลับมาเรื่องนี้นะครับกลับมาเรื่องนี้มาเดี๋ยวเราลองมาอัปโหลดโค้ดเข้าสู่เจ้า WeMos ตัวนี้กันดูเรามาเลือกที่บอร์ดก่อนแล้วกันนะครับอ้าวแล้วในบอร์ดตรงนี้ไม่เห็นมีไอ้เจ้า ESP ล่ะเราเลือก USB 0 ตัวนี้ก่อนข่าวดีคือมันขึ้น USB 0 ให้เราเลือกแล้วนะครับคุณผู้ชมชิป CH340G มีไดรเวอร์มาใน Linux ตัวนี้แล้วนะครับหรือว่าผมอาจจะไปติดตั้งไว้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วทีนี้เราก็มาเลือกที่บอร์ดนะครับเวลาที่เราเลือกบอร์ดเนี่ยจะเห็นว่า WeMos เนี่ยมันไม่มีให้เลือกแล้วใน EP ที่แล้วเนี่ยเราไปติดตั้ง ESP8266 ไปแล้วแต่ทำไมมันหายไปก็ไม่รู้นะครับเป็นเพราะว่าเราน่าจะไปมือไปโดนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันดับไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาติดตั้งใหม่ก็ได้ก็ค้นหา ESP แบบนี้ Enter แล้วก็เลื่อนลงมานะครับหา ESP8266 นะครับอ้าวไม่มีอ่ะ266เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยแปลกนะครับไม่มีเฉยเลยเอ้าทำไมไม่มีล่ะเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้เอ้าแล้วเผลอไปคลิกปุ่มปิดเฉยเลย เอาใหม่นะครับเอาใหม่คุณผู้ชมคือมันต้องใช้แผ่นรองเมาส์นะครับแล้วผมคลิกเลยไปนะครับเอ๊ะทำไมไม่มีล่ะปกติมันจะยังอยู่นะเราไปเผลอปิดมันแล้วมันยังไม่ได้บันทึกอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่เป็นไรถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีก็ทำตามผมก็ได้นะครับเดี๋ยวรอมาเนี่ย copy ตรงนี้ใหม่ก็ได้ตรงใน GitHub ของ ESP นี่แหละครับใน Arduino เนี่ยแล้วก็มาเลือกที่ไฟล์แล้วก็ preferences ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับใน GitHub ของ ESP เนี่ยแล้วก็เลื่อนลงมาเอ้าเนี่ยมันหายไปเฉยเลยสงสัยมันยังไม่บันทึกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ copy ตรงนี้มา copy นะครับ copy แล้วก็เอามาวางเหมือนเดิมนะครับ Ctrl V แบบนี้โอเคแล้วก็โอเคอีกรอบหนึ่งนะครับแต่จริงๆมันก็ควรจะ persistent แต่ถ้ามันไม่ persistent แบบนี้เนี่ยใน Linux เนี่ยเราอาจจะต้องไปรันด้วยสิทธิ์ของsuper user นะครับรันแอปเนี่ยขึ้นมาโดยใช้สิทธิ์ของ super user นะครับซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันกับอันนี้อันนี้เนี่ยมันรันขึ้นมาโดยใช้ user แบบปกตินะครับ user ที่เราล็อกอินเข้ามาเนี่ยแหละเนี่ยล็อกอินเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ย user leo เนี่ยนะครับที่ผมตั้งชื่อ Leo ก็เพราะว่าตั้งชื่อตามเจ้า Leonardo ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีบอร์ด Leonardo อยู่ข้างในชอบครับชอบทีนี้เราก็มาติดตั้งเหมือนเดิมนะครับมาที่บอร์ด Manager แล้วก็ติดตั้ง ESP8266 เหมือนเดิม ESP พิมพ์แค่ ESP ก็ได้นะครับเนี่ยพิมพ์ตัวนี้แหละ ESP อ้าวเร็วสิแหมเนี่ยเลื่อนลงมามันก็ install อยู่แล้วนี่เฮ้ยเนี่ยมันก็ install อยู่แล้วนะครับ ESP8266 แล้วทำไมไม่มีให้เลือกตรงนี้ล่ะแปลกนี่ไงเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับช่างมัน แล้วก็มาเลือกที่ ESP8266 board ตัวนี้นะครับแล้วก็มาทางขวามือลองเลื่อนหาที่เป็น WeMos ดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปใช้พวก generic เลยก็ได้หรือว่าจะใช้ Node MCU ก็ได้ลองดูนะครับมันก็มีหลายอันแต่ลองเลื่อนหาดูก่อนก็ดีนะครับถ้าเจอมันก็จะดีกว่ามันก็จะเหมาะกว่านะครับนี่ไงเราใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ Lolin WeMos D1R1 ตัวนี้นะครับมองเห็นไหมครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับเนี่ย ก็มาที่ Tools นะครับเลื่อนมาที่ Boards แล้วก็เลื่อนมาที่ ESP8266 ตัวนี้ทางขวามือเนี่ยแล้วก็เลือกที่เป็น WeMos D1R1 ตัวนี้นะครับก็คลิกเลยปั้มจากนั้นแล้วก็คลิกอัปโหลดนะครับปึ้มแต่จะลืมว่าเราต้องเลือกตรงนี้ก่อนนะครับเลือกเจ้าตัวพอร์ตตัวนี้ให้เป็น USB ตรงนี้ก่อนที่เราเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับทีนี้ก็มารอลุ้นครับคุณผู้ชมว่ามันจะอัปโหลดสำเร็จหรือเปล่านี่ใช้ WeMos นะครับให้โปรแกรมที่เราอัปโหลดเข้ามาเนี่ยก็เป็น Blink ธรรมดานะครับหลอด LED ที่เป็น Built-in LED ตัวนี้เนี่ยมันควรจะติดดับติดดับติดดับแบบนี้นะครับตามโค้ดที่เราเขียนไว้ตรงนี้เราไม่ได้เขียนแล้วครับคุณผู้ชมมันเป็น example นะครับแต่ขอแค่คุณผู้ชมเข้าใจตรงนั้นก็โอเคแล้วนะครับหรือคุณผู้ชมก็อัปโหลดโค้ดของคุณผู้ชมเข้ามาเลยก็ได้นะครับครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะช้านิดนึงนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไว้เห็นไหมครับว่า CPU เนี่ยตรงเนี้ยนี่ตรงมุมตรงนี้นะครับเนี่ยสีฟ้าเนี่ยมันจะช้านิดนึงนะครับนี่ตรงนี้นะครับมันจะต้อง build ต้อง config object หลายๆอย่างในครั้งแรกใหม่นะครับของบอร์ดนั้นๆนะครับมันก็เลยช้าหน่อยแต่ว่าในครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันอัปโหลดเข้ามาหรือยังกำลังจะเริ่มอัปโหลดแล้วนะครับ compiling sketch กำลัง compile อยู่นี่อัปโหลดแล้วนะครับอัปโหลดดิ้งเห็นว่าไฟตรงนี้มันกระพริบอยู่นะครับมองเห็นไหมครับอัปโหลดดันอัปโหลดดิ้งแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่เวลาที่เราเห็นดันอัปโหลดดิ้งตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าเรียบร้อยครับสบายใจอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะอัปโหลดโค้ดของเราตรงนี้นะครับคือโค้ดมันไม่ใช่ว่าอัปโหลดโค้ดตรงนี้เข้าไปตรงๆนะครับคุณผู้ชมมันเอาโค้ดตรงนี้เนี่ยไปคอมไพล์ก่อนไปคอมไพล์โดยคอมไพเลอร์นะครับเป็น C คอมไพเลอร์ของ Arduino นี่แหละของทีนี้มันก็จะได้เป็น binary เป็นไฟล์ binary ตัวหนึ่งนะครับพอเราได้ binary ไฟล์ตัวนั้นเนี่ยเราก็เอาไปอัปโหลดใส่ที่ flash memory ของเจ้าตัว WeMos นะครับเจ้าตัว ESP8266 ตัวนี้เนี่ยแต่ว่าไอ้เจ้าตัว IDE ตัวนี้มันจัดการให้เราหมดนะครับเราแค่คลิกปุ่มอัปโหลดแต่ว่ากระบวนการเบื้องหลังมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยอัปโหลดมาที่ address นี้นะครับaddress ที่0000เลยนะครับที่ตำแหน่งแรกเลยนะครับของ flash memory มันก็จะอัปโหลดไปเรื่อยๆป๊บมาขนาดที่อัปโหลดก็เท่าไหร่ไบต์เนี่ย265 กิโลไบต์นะครับอัปโหลดลงมานี้ตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะรีเซ็ตให้เราด้วยนะครับพอรีเซ็ตปุ๊บมันก็จะบูตเข้าสู่การทำงานของโค้ดที่เราเขียนไว้ซึ่งก็คือเนี่ยไอ้เจ้า flash ติดดับนี่แหละครับคุณผู้ชมเรียบร้อยนะครับน้อง WeMos ก็ไม่น้อยหน้าพี่โหนด MCU แล้วนะครับเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยเราอัปโหลดโค้ดเข้ามาในนี้ EP นี้เราก็อัปโหลดโค้ดให้เจ้าน้อง WeMos นิดหนึ่งนะครับเป็นอันเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมเข้าใจพอยท์ที่ผมจะสื่อแล้วกันนะครับผมก็อยากจะบันทึกไว้เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่ศึกษาพวก embedded system แบบนี้นะครับระดับนี้เนี่ยมันเป็นระดับของการเบื้องต้นการเริ่มต้นนะครับมันเป็นการเริ่มต้นหมายความว่าถ้าเราทำเจ้าสิ่งนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่หลังจากนี้ไปเนี่ยคุณก็เอาไปพัฒนาต่อยอดต่อไปได้แล้วนะครับหลักๆก็คือการเริ่มเขียนโปรแกรมแล้วก็อัปโหลดเข้ามาในนี้ได้นั่นแหละถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในเบื้องต้นถือว่าเราก้าวแรกได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปฝึกฝนต่อแต่ถ้าผมมีโอกาสผมก็จะมาบันทึกไว้เผื่อเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นครับคุณผู้ชมเป็น Arduino 101 บทแรกแล้วกันนะครับบท Introduction to ESP8266 นะครับว่าด้วยเรื่องของ WeMos แล้วก็ Node MCU แต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้เล่าถึงพื้นฐานของมันเลยด้วยซ้ำนะครับว่ามันคืออะไรมันถูกสร้างมายังไงมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วมันทำงานยังไงแล้วมันเอาไปใช้ทำอะไรแล้วมันดียังไงมันมีรูปแบบไหนบ้างมันเอาทำอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในโอกาสหน้าแล้วกันนะครับผมก็ยังไม่อยากรับปากเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ทั้งหมดทั้งมวลรีแคปท้ายคลิปก็คือว่าผมใช้ Arduino IDE ตัวนี้นะครับแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่า IDE นะครับ IDE ก็คือ Integrated Development Environment นะครับ Integrated Developing Environment หรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ย่อสั้นๆว่า IDE นะครับ IDE ก็คือเป็นโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์ที่รวมสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างในการพัฒนาซอฟต์แวร์สักตัวหนึ่งหรือว่าสักด้านหนึ่งนะครับมาเป็นตัวเดียวกันมาเป็นอันเดียวกันเราจะเรียกว่า IDE หรือว่าอย่าง Visual Studio Code อะไรแบบนี้นะครับมันก็คือ IDE นะครับหรือว่าเราจะใช้ Notepad++ แล้วเราติดตั้ง plugin เข้าไปติดตั้ง extension เข้าไปก็ถือว่าเป็น IDE นะครับหรือว่าเวลาที่เราใช้พวก Atom นะครับติดตั้งแพลตฟอร์ม I/O เข้าไปอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไปโคดดิ้งในนั้นก็ได้เหมือนกันมันจะมีพวก Terminal มันจะมีพวกอะไรต่างๆให้ใช้งานมันก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็น IDE ทั้งหมดคือ IDEนี่คือ IDE นะครับที่เราเอาไว้เขียนโปรแกรมนั่นแหละครับคุณผู้ชมผมใช้ Arduino IDE นะครับเนี่ยตัวนี้แหละที่อยู่ใน Linux นะครับอันนี้คือ Kali Linux นะครับผมยังไม่ได้เล่าถึง Kali Linux เลยด้วยซ้ำนะครับว่าทำไมผมถึงมารันใน Kali Linux ตัวนี้นะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เหมาะที่จะเอามาใช้งานทางด้านเป็น workstation แบบนี้เท่าไหร่นะครับมัน Kali Linux เนี่ยมันเอาไปใช้งานอย่างอื่นมากกว่าไว้มาเล่าให้ฟังโอกาสหน้าแล้วกันแต่มันก็คือ Linux นะครับ Linux ในตระกูลของ Debian นะครับผมเอา Arduino IDE เนี่ยมารันใน Linux ตัวนี้แล้วก็ซึ่ง Linux ตัวนี้เนี่ยมันเป็น Operating System ที่รันอยู่บน Latte Panda ตัวนี้นี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าเนี้ยในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในไอ้เจ้าตัวนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้คืออะไรเนี่ยย้อนกลับไปดู EP ก่อนๆหน้านี้ก็ได้นะครับที่ผมทำรีวิวไปแล้วเบื้องต้นว่าเจ้า Latte Panda ตัวนี้มันคืออะไรเนี่ยทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันรันอยู่ในเจ้าตัวนี้คอมพิวเตอร์เล็กๆตัวนี้นะครับมันดียังไงมันเจ๋งยังไงมันต่างจากคอมพิวเตอร์ปกติยังไงก็ย้อนไปดูได้นะครับแล้วผมก็เสียบสาย USB ตัวนี้เนี่ยเข้าสู่ไอ้เจ้า Node MCU ตรงนี้นะครับแล้วใน Node MCU ตัวนี้เนี่ยหัวใจหลักของมันก็คือไอ้ชิปเซตไม่ใช่ชิปเซตสิเราเรียกว่าชิปนะครับชิปตัวนี้ที่เป็นชิปของที่เป็นชิป ESP8266 นะครับเป็นเราเรียกชิป ESP8266 นะครับเนี่ยมองเห็นอยู่ใช่ไหมครับ ESP8266 มันเป็นชื่อชิปของบริษัท Espressif นะครับซึ่ง Espressif เนี่ยก็ผลิตชิปหลายๆชิปมาให้เราได้ใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับผมเชื่อว่ารอบข้างรอบตัวคุณผู้ชมมีชิปของ Espressif ตัวนี้แน่นอนในอุปกรณ์ IoT อะไรสักอย่างหนึ่งในรอบตัวคุณผู้ชมนะครับต้องมีชิปตัวนี้แน่ๆนะครับก็เป็นของบริษัทนี้แหละอันนี้คือ WeMos นะครับทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่า1โมดูล WeMos นะครับแต่มันใช้ชิป ESP8266 อย่างไอ้เจ้าเนี่ยก็เหมือนกันเราเรียกว่าโมดูลNode MCU นะครับนี่ Node MCU แต่มันคือชิป ESP8266 เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับเจ้าตัวนี้แต่แอนเทนนาเนี่ยที่เป็นเขี้ยวๆตรงเนี้ยมันคือแอนเทนนานะครับมันคือเสาอากาศที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมานะครับมันมีเวอร์ชันเดิมกับเวอร์ชันใหม่ที่ให้เขาเรียกว่าให้กำลังขยายสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับนี่คือแอนเทนนานะครับแต่มันคือชิปตัวเดียวกันนะครับคุณผู้ชมแอนเทนนาที่ว่าก็คือเหมือนเจ้าตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมนี่ที่ผมให้ดูนี่แอนเทนนาตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นแอนเทนนานะครับนี่ก็เป็นแอนเทนนาคล้ายๆกันซึ่งมันให้อัตราการบูสต์สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่เท่ากันนะครับเนี่ยคือเราเขียนโปรแกรมแล้วก็อัปโหลดรึดเข้ามาในนี้เราให้มันทำงานแบบ stand alone ได้แบบนี้โปรแกรมที่เราอัปโหลดเข้ามาเนี่ยมันเป็น binary file นะครับหรือคือเรา compile ไอ้เจ้าตัวนี้เสร็จปุ๊บ compile ปุ๊บมันจะได้เป็นไฟล์ binary เข้ามาแล้วก็มาอัปโหลดเข้ามาใน flash memory ที่อยู่ในนี้นะครับ เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วประมาณนี้โอ้ไปละ20นาทีแล้วโอ้โหอะไรจะนานปานนี้ไปแล้วครับคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่น้อยก็น้อยมากแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ